กอนอ,อตั้งวงรุมรับมือน้ําท่วมสั่งทุกนิคมเตรียมความพร้อมมั่นใจเอาอยู่สถานการณ์น้ําท่วมหนักในหลายพื้นที่ภาคเหนือสร้างความวิตกกังวลจะเกิดซ้ารอยวิกฤตมหาอุทกภัยปี2554ที่สร้างความเสียหายมหาศาลต่อชีวิตทรัพย์สินเศรษฐกิจและสังคมจนมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มออกมาให้ข้อมูลสร้างความเชื่อมั่นว่าระดับความรุนแรงน้ําท่วมในปีนี้น้อยกว่าเมื่อ13ปีก่อนแต่คงไม่อาจนิ่งนอนใจต้องติดตามเฝ้าระวัง ตลอดจนเตรียมแผนบริหารจัดก,การรับมือหากมีพายุฝนตกต่อเนื่องทําให้เกิดน้ําหลากทละลักเข้าท่วมในพื้นที่อย่างฉับพลันได้ขณะเดียวกันผู้บริหารการนิคมอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยก่อนออกลงพื้นที่เพื่อติดตามความพร้อมของนิคมพร้อมกําชับให้นิคมต่างๆเร่งปิดจุดเสี่ยงเพื่อรับมือมวลน้านําที่จะไหลลงมาพร้อมกับตั้งโวลูมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ําท่วมอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อน,นิคมในหลายจังหวัดนายบีริชอัมรปาลผู้ว่าการกรอ,อกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีนิคมของกรอตั้งอยู่3ามแห่งได้แก่นิคมนครหลวงนิคมบางปะอินและนิคมบ้านว่าพบว่ามีการเตรียมพร้อมรับมือน้ําท่วมอย่างดีโดยนิคมดังกล่าวนี้มีการสร้างเขื่อนป้องกันน้ําท่วมแบบคันดินบดอัดแน่นเสริมด้วยวัสดุป้องกันคอนกรีตความยาว5.5ถึง1 1เกิโลเมตร ความสูง5ถึง8เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำหลายชุดมีกำลังสูบน้ำได้สูงสุดตั้งแต่21,600ถึง54,000ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ดีได้สั่งการให้นิคมมีการเคลียร์พื้นที่โดยรอบเพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำหากต้องสูบน้ำออกนอกนิคมดังนั้นน้ำท่วมในปีนี้กอนออมมั่นใจว่ารัฐรับมือได้จึงอยากให้ผู้ประกอบโรงงานอุตสาหากรรมในนิคมให้ความเชื่อมั่นว่าเราเอาอยู่ ซึ่งจะช่วยลบภาพในอดีตที่โรงงานในนิคมได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมหนักเมื่อปี2554ส่วนสถานการณ์น้าจากภาคเหนือได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยและมีแนวโน้มจะเข้าสู่พื้นที่จังหวัดพิจิตรพิษณุโลกนครสวรรค์ชัยนาทอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งผลให้เขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับเพิ่มการระบายน้ําแบบขั้นบันไดเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ําที่ไหลลงมารวมถึงฝนที่อาจจะตกในระยะนี้สถานการณ์น้าเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก ในวันที่29สิงหาคม2567มีปริมาณน้าในอ่างเก็บน้ําอยู่ที่6 5 8ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ45ของความจุอ่างยังสามารถรับน้าได้อีก7,359ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ55โดยยังโครงการระบายน้ําที่3ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนศิริกิจจังหวัดอุตรดิตถ์มีปริมาณน้าในอ่างเก็บน้ําอยู่ที่6,986ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ73ของความจุอ่างและยังสามารถรับน้าได้อีก2,437ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละยีและปิดการระบายน้ําแต่ในวันที่30สิงหาคม2,567เขื่อนภูมิพลระบายน้ําเพิ่มเป็น5ล้านลูกบาทเมตรและเขื่อนซีริกิตระบายน้ํา3ล้านลูกบาทเมตร